ท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับก็เรื่องต่อเนื่องนะครับเผอิญผมเนี่ยมีโอกาสไปลงพื้นที่แล้วก็เรื่องการทุจริตในสภานี่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากเพราะไม่มีใครเชื่อว่ามันจะทำราคาซึ่งใครเห็นแล้วก็บอกว่าโกงทั้งนั้นแหละครับส่วนว่ามันจะโกงจริงโกงมากโกงน้อยก็ต้องไปพิสูจน์กันคราวที่แล้วเนี่ยผมแถลงแล้วผมก็บอกว่าผมเนี่ยได้รับใบเสนอราคามาแต่ผมยังไม่มันกระทันหันผมไม่ได้ไปติดตามบริษัทที่เขาเสนอราคาว่ามีตัวตนจริงไหมแล้วทำไมมันเสนออะไรกันเยอะแยะไปร้อยรายการที่ผมเคยบอกแล้วครับว่าถ้าเสนออย่างนี้นี่บริษัทนี่มันจะต้องใหญ่ไม่แพ้เซ็นทรัลก็พูดไปเพื่อว่าให้ท่านทั้งหลายได้นึกนะครับว่าเป็นไปได้ไหมบริษัทเสนอรายการมาทิ้งเป็นร้อยรายการงบ ICT เนี่ย 8,100 กว่าล้านบริษัทนี้เสนอเกี่ยวกับICT และ non ICT เกือบหมดทุกรายการก็วันนี้ที่จะแถลงก็คือว่าได้ไปติดตามบริษัทต่างๆครับแล้วก็ทำให้เชื่อแล้วก็ยืนยันว่ามีการกระทำที่สอว่าทุจริตชาวบ้านเรียกว่าโกงยิ่งขึ้นซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับเมื่อวันที่วันหยุดวันวิสาขบูชานะครับผมก็ตามไปดูโดยมีเป้าหมายอยู่3บริษัทบริษัทหนึ่งคือบริษัทเมอร์ลินโซลูชั่นซึ่งได้รับการจ้างจากสภาให้เป็นผู้วางแผนเกี่ยวกับระบบ ICT ในวงเงิน50กว่าล้านด้วยวิธีพิเศษคือแทนที่จะใช้วิธีประกวดราคาคัดเลือกก็ใช้วิธีพิเศษนะครับก็ไปดูว่าบริษัทเนี้ยมีบริษัทซึ่งสามารถจะรับงานได้จริงไหม50กว่าล้านเพราะว่ามีพฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสงสัยเช่นกรณีที่ท่านไปพูดว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยเป็นแบบที่รับสัญญาณดาวเทียมหรือว่าทีวีที่มันแพงก็เพราะว่ามันสามารถถ่ายทอดได้24/36 ถึง 36ชั่วโมงซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ทีวี65นิ้วนี่เนื่องจากหลอดข้างหลังเนี่ยมันห่างกันความร้อนมันน้อยเพราะฉะนั้นมันถ่ายได้เกิน36ชั่วโมงทั้งนั้นอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าทีวีแบบเนี้ยมันจะรับประกัน3ปีขึ้นไปแล้วก็ความคงทนเนี่ยกว่า 90,000 ชั่วโมงถ้าทีวีเล็กๆมันจะ 10,000 ถึง 20,000 ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับอายุการใช้งานก็ไปดูก็เจอแล้วครับบริษัทเมอร์ลินโซลูชั่นนะครับก็ป้ายอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นประตูเข้าข้างหลังนี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานเข้าผมมองเข้าไปนะครับเป็นห้องกระจกก็ประมาณคิดว่าประมาณสัก30โต๊ะทำงานได้ก็พอเชื่อถือได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำจริงไม่จริงนี่อีกเรื่องนึงนะครับเพราะปรากฏว่าตอนการเสนอราคาผมชักไม่มั่นใจความตรงไปตรงมาของบริษัทว่าไอ้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบ ICT ของสภาเนี่ยนะครับตกลงแล้วเนี่ยมันทำกันแบบตรงไปตรงมาหรือว่ามีกระบวนการที่เตรียมพร้อมที่จะทุจริตกันไม่ว่าเป็นวิธีการตั้งงบการเสนอราคาโดยตรงการปูนบำเหน็จค่าราชการเพื่อตอบแทนหวังว่าเวลาจัดซื้อจัดจ้างแล้วคุณก็อย่าขัด
ก็มันผิดปกติไปหมดทั้งกระบวนการรวมทั้งการตั้งผู้อำนวยการศาลสนเทศตั้งก่อนที่จะมีการเสนองบประมาณ ICT เข้าไปประมาณ2เดือนแล้วก็ตั้งคนที่น่าสงสัยนะครับหลังจากที่ผมไปที่บริษัทเมอร์ลินเนี่ยนะครับวันแรกไป2วันไปวันแรกเนี่ยผมไปเพราะว่าที่อยู่ที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะครับในใบหัวใบเสนอราคาเขาบอกอาคารวรสมบัติปรากฏว่าไปจริงๆมันไม่ใช่วรสมบัติหรอกครับมันไปอยู่อาคารว่องวานิชชั้น27นะครับที่ถนนพระราม9ก็หาจนเจอแล้วครับไปอีกวันนึงหลังจากวันแรกไปหาไม่เจอบริษัทที่สองที่ไปที่อยากจะพูดถึงคือบริษัทเครื่องเสียงครับบริษัทเครื่องเสียงเนี่ยเป็นบริษัทที่คราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเยอะว่าทำไมบริษัทเดียวเนี่ยมันเสนอราคาเพื่อให้สภาไปตั้งราคาทีเดียวเป็นร้อยรายการซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้มันผิดระเบียบส่อหัวส่อโกงส่อสารพัดที่ผิดกฎหมายถ้าท่านสื่อมวลชนได้ติดตามแล้วลงไปอ่านดูมันก็เห็นชัดไม่ว่าผู้อำนวยการศาลสนเทศท่านจะบอกว่าโครงการนี้บริสุทธิ์ผุดพองก็บอกไม่มีใครเชื่อแล้วที่ไปบอกว่าราคาไมโครโฟน 136,710 จริงๆแล้วมันมีหลายระบบก็แม้แต่หลายระบบก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าราคามันจะบ้าเลือดขนาดนั้นแล้วสเปคอะจนวันนี้สำนักงบประมาณเขาก็ยังทวงอยู่ก็ยังไม่ได้ไม่กล้าให้รายละเอียดเขาตอนนี้มันอย่างนี้ครับที่อยากจะพูดถึงไงปรากฏว่าผมไปที่บริษัทนี้มันอยู่ที่เลขที่20ซอยมันอยู่ที่ซอยเอกมัยสุขุมวิท63ครับปรากฏว่าไปถึงวันแรกเนี่ยบริษัทนี้เขามันวันหยุดมันก็มีรั้วปิดอยู่ข้างหน้านอกแต่หัวมุมหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นบริษัทวิชัยเทสติ้งผมก็ไม่รู้ว่าความเชื่อมโยงอะไรยังไงครับแต่ผนังของบริษัทวิชัยเทรดดิ้งเนี่ยมันเขียนว่า Sound and Communication CONTD นี่คือบริษัทเครื่องเสียงข้างในเนี่ยเป็นลานจอดรถแล้วก็มีอาคารด้านหลังเป็นบริษัทเครื่องเสียงข้างหน้านี่มันเขียนว่าระบบนะครับระบบท็อปในอนาคตนะครับใช้ระบบสกรีนอะไรเนี่ยแล้วก็มีไมโครโฟนไลท์โชว์อยู่2ลำตัวก็น่าจะเป็นบริษัทในเครือแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันมองจากข้างนอกเข้าไปรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งครับก็ตามไปดูต่อไปถ่ายมานะครับไปถ่ายรูปเป็นอาคารครับมุมหนึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ SCCONTD คือ SC คือ Sound and Communication บริษัทเครื่องเสียงภาษาอังกฤษหัวมุมนี้เป็นบริษัทเครื่องเสียงครับใต้กันศาสตร์เนี่ยมันจะมีชื่ออีก14รายการซึ่งไม่รู้เป็นชื่อสินค้าหรือชื่อบริษัทซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่แน่ๆคือว่าบริษัทเครื่องเสียงอ่ะมีความสัมพันธ์ขายสินค้าเหล่านี้ไอ้14ยี่ห้อนี้แหละนะครับพอเราดูตรงนี้เสร็จนะครับเนี่ยนะครับถ่ายชื่ออะไรมาเสร็จก็กลับมามาตรวจครับมาตรวจเทียบกับไอ้รายการที่เขาเสนอราคาเนี่ยปรากฏว่าไอ้14บริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับรายชื่อ14บริษัทหรือ14สินค้านั่นน่ะมันตรงกับในเนี้ยอยู่ทั้งหมด60รายการก็หมายความว่าไอ้บริษัทเครื่องเสียงเนี่ยเสนอราคาสินค้าที่ตัวเองเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด60รายการบริษัทเดียวครับ
สนอขายสินค้า60รายการแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยอีกเป็น100รายการเนี่ยก็บริษัทเครื่องเสียงก็เสนอทั้งนั้นแหละครับแต่มันไม่อยู่ใน14บริษัทนี้14บริษัทนี้มี11บริษัทนะครับที่เสนอมาอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงเนี้ยมันก็เห็นชัดเจนว่าการเสนอราคากลางเพื่อเอาไปตั้งงบประมาณเนี่ยมันผิดระเบียบแล้วถ้าเสนออย่างนี้เอาไปใช้ได้จริงมันตั้งราคาเท่าไหร่มันก็ได้สิครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยว่าเพราะอะไรราคามันถึงสูงจนกระทั่งทั้งด่าทั้งตำหนินะครับเราไปดูสิครับแต่ละบริษัทที่ติดอยู่นะครับเขาเสนอทั้งหมดนะครับที่บอกว่า14บริษัทเนี่ยมี11บริษัทเสนอเนี่ยนะครับบริษัทที่1นะครับบริษัทเลนคัสไฮเนี่ยอันเนี้ยนะครับเสนอ1รายการบริษัทที่2 Audio Technica บริษัทตรงนี้ครับเสนอ11รายการไล่มาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย2รายการ10รายการรวมหมดเสร็จ60รายการจากบริษัทนี้ส่วนในที่เหลือโซนี่ผมก็เข้าใจว่าก็บริษัทเนี้ยถึงแม้ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายก็เป็นคนเสนอขายด้วยเพราะฉะนั้นโครงการขอสร้างรัฐภาถ้าดูอย่างนี้แล้วก็ยังใช้นิสัยเดิมเหมือนตอนที่มีปัญหากับอดีตเลขาธิการท่านหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็ใช้วิธีนี้ครับใช้วิธีตั้งราคาแล้วก็ไปให้พอจะซื้อก็ไปให้เสนอราคามาเอาบริษัทเดียวนั่นแหละครับจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษแล้วก็ซื้อตามราคานี้เลยผมเข้าใจว่าครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกันเพราะกระบวนการมันเหมือนกันหมดผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเพราะว่าบริษัทเมอร์ลินเนี่ยตกลงท่านรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าครับคืออยู่ดีๆทำบริษัทนี้เสนอบริษัทเดียวเขาจ้างบริษัทเมอร์ลินไปเป็นคนวางแผนเมอร์ลินนี่ต้องไปสำรวจว่าไมโครโฟนเจ้าของบริษัทไหนกล้องถ่ายรูปเอาของใครลำโพงเอาของใครไม่ใช่ให้บริษัทเดียวเสนอมันมาของบริษัทตัวเองบริษัทเดียวเลยแล้วอย่างนี้มันตกลงมันจะไปเปรียบเทียบอะไรกับใครผมก็เลยต้องตั้งข้อสังเกตตกลงเมอร์ลินทำเองหรือว่าให้ไปหัวคนอื่นร่วมอยู่ในกระบวนการที่ถูกกล่าวหากันอยู่หรือเปล่ากลับมาครับไปเช็คที่บริษัทนี้ทะเบียนการค้าของบริษัทเครื่องเสียงเนี่ยนะครับที่ทำการเสนอราคาเนี่ยนะครับพอไปเช็คปั๊บก็ได้ความรู้ต่อครับบริษัทนี้เนี่ยข้อมูลที่อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหมายเครื่องขยายเสียงรับจ้างติดตั้งผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงนี่เขาจดทะเบียนข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์นะครับนี่คือถ่ายมาจากของกระทรวงพาณิชย์แต่ปรากฏที่มาเสนอร้อยรายการนั่นน่ะถามว่าผิดไหมก็คงไม่ผิดแล้วครับเพราะเขาจดวัตถุประสงค์ไว้แต่อาชีพหลักมันอันนี้แล้วที่เหลือไปเสนอเรื่องอะไรกันครับแล้วบริษัทเนี้ยดูต่อครับที่มาเสนอขายทั้งหมดเนี่ยถ้าทั้งรายการนี้เป็นไปตามที่ผมคิดนะครับขายหลายพันล้านทุนจดทะเบียนของบริษัทเนี้ยนะครับ5ล้าน7แสนกว่าบาทก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วทุนจดทะเบียน5ล้านกว่าบาทนี่มันไปขาย 2-3 พันล้านน่าคิดไหมครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีพฤติกรรมในการส่อหัวบริษัทแรกบริษัทต่อไปครับที่ผมไปก็คือบริษัท Lift Power บริษัท Lift Power นี่เสนอนาฬิการับ
รองรับระบบดาวเทียมที่อ้างกันนะครับราคาที่ผมบอกอะรวมทั้งหมด205เรือนมีราคาตั้งแต่ 44,000 ถึง 70,000 มีหลายแบบราคา 44,000 ถึง 70,000 ผมไปที่บริษัทนี้วันแรกครับปรากฏว่าบ้านปิดเป็นบ้านถ้าผมดูมันก็เหมือนบ้านพักอาศัยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นบริษัทไม่ผิดหรอกครับนี่คือบริษัทลิฟพาวเวอร์บ้านปิดอย่างนี้แล้วก็ข้างในโล่งหมดไม่มีอะไรเลยอยู่ที่ถนนพระราม9ซอย43แยก7วันแรกไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่พบใครแล้วจะเดินถามหาเนี่ยครับบ้านจะโล่งๆแบบเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็จะเดินถามข้างบ้านว่าบริษัทนี้เป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าเป็นบ้านทำธุรกิจก็หาคนไม่เจออาจจะออกไปทำบุญกันหมดนะครับผมไปได้ประมาณ10โมง11โมงก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรรุ่งขึ้นอีกวันนึงครับไปอีกครั้งหนึ่งวันแรกวันหยุดก็ใส่เสื้อยืดนะครับวันที่สองวันทำงานก็แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยก็ไปอีกครั้งครับวันที่สองไปเนี่ยปรากฏว่าประตูบ้านก็ปิดมีรถอยู่คันหนึ่งครับรถนิสสันป้ายแดงนะครับรถนิสสันนะครับผมหยิบให้เดี๋ยวไว้นะครับเนี่ยเป็นบ้านเป็นเงี้ยนะครับแล้วก็มีรถนิสสันป้ายแดงนะครับมีรองเท้าอยู่หนึ่งคู่ก็ไปดูแล้วก็ถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยครับก็ดูเหมือนเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะเป็นบริษัทที่ไปถึงกับไปขายนาฬิกาเรือนหนึ่ง 70,000-80,000 นะก็พยายามเดินหาชาวบ้านแล้วครับเพื่อจะถามว่าเอ๊ะนี่ที่ตกลงบริษัทนี้เขาค้าขายอะไรก็ไปเจอบ้านหนึ่งห่างจากบ้านนี้ประมาณสัก 2-3 บ้านนะครับเขาก็บอกว่ารู้สึกจะขายพวกเครื่องไฟฟ้านะครับบริษัทเป็นเงี้ยก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีป้ายไม่มีอะไรก็เลยกลับมาไปค้นทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ปรากฏว่าบริษัทลิฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับเขาจดทะเบียนว่าเป็นบริษัทเนี่ยนะครับจำหน่ายและติดตั้งเครื่องควบคุมวงจรไฟฟ้าเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเราค้นในเว็บไซต์ก็ไม่มีอะไรที่อื่นนะครับในเว็บไซต์ของบริษัทก็ลงว่าจำหน่ายโคมไฟ LED นำเข้าจากต่างประเทศก็คงจะชัดแล้วนะครับว่าขายเครื่องไฟฟ้าไม่เห็นมีตรงไหนสักแห่งเลยที่บอกว่าขายนาฬิการับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ถามจะข้างบ้านเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็หรือว่าจะขายก็ไม่รู้แล้วครับแต่ทั้งที่บริษัทโฆษณาและข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่าขายเครื่องไฟฟ้าซึ่งจะต้องตรวจสอบกันต่อไปบริษัทนี้มีทุนจดทะเบียน6ล้านบาทครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับมีทะเบียนการค้าหมดใครมีเป็นหุ้นส่วนปรากฏว่าวันที่เราไปค้นนะครับไปขอคัดทะเบียนพาณิชย์วันนั้นล่ะครับบริษัทนี้แจ้งกระทรวงพาณิชย์ขอย้ายที่อยู่ไปอยู่ถนนพัฒนาการซอย64ย้ายวันที่30วันที่ผมไปนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าก็มีประเด็นที่สงสัยนะครับว่าคือ1ไม่พูดถึงเรื่องจำหน่ายนาฬิกาเลยแล้วก็2
างบ้านก็ไม่พูดถึงอีกตัวเองก็จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่พูดถึงอีกก็เลยสงสัยว่าตกลงทำจริงหรือเปล่านี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งเสนอที่เสนอราคานะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะเรียนกับท่านสื่อมวลชนที่ผมบอกว่าผมสงสัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ICT ว่ามันมาเป็นกระบวนการเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดไปก็คือเรื่องการที่ไปหาราคากลางการเสนอราคา